เมื่อวานนี้ทองประเทศไทยทำ all time high ก็คือสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะเมื่อวานนี้ปรับราคาทั้งหมด7ครั้งรวมบวกขึ้นไป250บาทต่อบาททองคำอทองแท่งขายออก37,950บาททอง,ทองรูป,ปรพัปรร์ขายออก38,450บาทค่ะเมื่อวานนี้ปรับ7ครั้งรวมตลอดแล้วบวกขึ้นมา250บาท นั่นทําให้ตลอดทั้งเดือนมีนาะถึงวันที่28มีนาะขาดอีก3วันต้องไรขึ้นมาแล้ว3,350บาทโ oh อ้โหค่ะอและดูถ้าว่าจะไม่จบนะผมจะบอกให้ราคาทองคำโกลด์สปอตตอนตีห้าที่ผ่านมาปรับขึ้นถึง35ดอลลาร์นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นไป1.6ปเซนะคะขึ้นไปอยู่ที่ขึ้นไปอยู่ที่2,229.87ดดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่ง พุ่งทะลุสถิติตลอดการเดิมนะสถิติเดิมคือ2,220ดอลลาร์เดือนมีนานเนี่ยทองคำโกลด์สปอรตปรับขึ้นมาแล้วถึง9%เป็นเดือนที่ปรับมากที่สุดนับตั้งแต่กร,รกฎาคมปี2020ขณะที่ทองคำโคมเมกคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมิถุนาปรับขึ้นเยอะเลย25.70หรือว่า1.16ค่ะปิดที่ไปอยู่ที่2,238.40ดอลลาร์ต่อออนส์ถามว่าเป็นเพราะอะไรการปรับขึ้นอย่างร้อนแรงม มีขึ้นท่ามกลางการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยที่รุนแรงขึ้นค่ะและเห็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยซึ่งอันนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทิศทางดอกเบีย้ยที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศเอาเขากำลังลุ้นดอกเบีย้ยใช่ไหม <ฮะ S 2> บ้านเราก็ลุ้นเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> อ่ะท่าบูชม ส่วนน้ํามันตลาดโลกกลับขึ้นมาพุ่งขึ้นอีกครั้งมากกว่า1%เมื่อคือนนี้นะหลังจากที่มีการคาดการว่ากลุ่มโอเปกจะเดินหน้าลดกําลังการผลิตนะคะถ้าเป็นน้ํามันดิบเบาตลาดไนเม็กเนี่ยขึ้นไป2.2% b r e ดสอเปรนอนขึ้น1.6%แต่น้ํามันสําเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ลงนะคะลงประมาณ18เซนะคะ่ะท่านผู้ชม